ใช่ไหมจะปล่อยให้ผมเป็นใบ้เออพี่ก็รู้จักภาษาเขาน้อยประมาณนั้นโอเคไหมเขาต่างหากที่จะมาคุยภาษาลุงไม่ได้ลุงพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ลุงพูดถึงจิตบริสุทธิ์เนี่ยใช่ไหมเขาต่างหากที่มาคุยภาษาลุงไม่ได้โอเคไหมครับเพราะเขาไม่รู้ก็เพราะหนูไม่รู้เออไม่รู้คือไม่รู้ไปตามกระบวนการที่ไม่รู้อะไรกันไม่รู้ก็ไม่รู้วะประมาณนั้นโอ้ลุงลุงคะทำให้พ่อแม่ร้องไห้เป็นกรรมหนักจริงไหมคะแล้วจะแก้กรรมนี้จะได้ไงคะมันหมดเวลาแก้กรรมแล้วใช่ไหมทำให้พ่อแม่ร้องไห้เป็นกรรมหนักมันเป็นควรเป็นความจริงนะใครก็ตามที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกผมยกตัวอย่างจากครอบครัวผมก็ได้พี่ชายผมกับแม่ผมโอเคนะอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหะจังหวัดอุบลราชธานีฟังให้ดีนะคำนี้สำคัญนะครับพี่ชายผมก็ค้าขายก็มีห้องอยู่สองห้องห้องสองคูหาก็เป็นบ้านไม้ทั้งหมดก็สมัยเก่าเนาะเป็นไม้ทั้งหมดสินค้าภายในก็คือสินค้าพวกของชาวบ้านด้านถิ่นวันหนึ่งพี่ชายผมก็บอกเขาทะเลาะกับแม่เนาะทะเลาะเรื่องอะไรไม่รู้หรอกครับไอ้ลุงรู้แต่ว่าทะเลาะกันคำพูดลูกชายคนโตด้วยนะครับพูดกับแม่ว่าฟังให้ดีพูดกับแม่ว่าคล้ายๆกับว่าเวลาแม่มาจากตำบลดอนจิกนะเดินทางประมาณ9 กิโลก็มาบ้านลูกใช่ไหมขายของต่างๆก็เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละคล้ายๆกับว่าพอเรามาถึงจะมาทำไมอะไรทำนองนี้ครับก็คนมันไม่พอใจเนาะไม่อยากให้เข้าบ้านเขาคงทะเลาะไปมาแม่เนี่ยเพียงแค่นะเห็นนะฟังให้ดีตรงนี้สำคัญแม่เนี่ยเพียงแค่ขอมาเกิดยังไงเนี่ยเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ผู้ให้เกิดเท่านั้นนะประมาณนี้ครับไม่มีคำว่าเกิดเป็นตัวหลักอ๋อมาอาศัยท้องเกิดโอเคแม่เนี่ยเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยท้องเกิดเท่านั้นนะฟังให้ดีครับตัวนี้ต่อไปแม่เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่ตัวเขาถ้ามันพูดกูได้คงพูดกูนะครับเนี่ยแม่เนี่ยมึงเนี่ยเพียงแต่กูมาอาศัยท้องมึงเกิดเท่านั้นนะประมาณนี้ครับในความโมโหโดยภาษาที่มันจะออกไปเท่านั้นแหละทีเดียวในงานวันอะไรกลุ่มพวกเรากระทงไอ้พวกลูกชายแกลูกชายของพี่ชายผมนะครับไอ้พวกไฟตะไลพอจุดปุ๊บเดี๋ยวปี๊ดปังเดี๋ยวนะฮะปี๊ดปังมันลูกไฟมันขึ้นไปปี๊ดปังปี๊ดปังไอ้ปังลูกหนึ่งนะมันปี๊ดก็วิ่งเข้าไปที่ประตูไปในห้องแล้วก็ปังในห้องเลยนะเป็นไฟทันทีห้าชั่วโมงผ่านไปเกลี้ยงหมดไป12 ล้านสินค้าได้หมดไป12 ล้านโดยประมาณนี่แหละดูถูกดูแคลนแม่อย่านะฮะอย่าเด็ดขาดนะเรื่องแม่ไม่ได้นะครับเรื่องพ่อไม่เท่าไหร่เรื่องพ่อไม่เท่าไหร่เรื่องแม่เนี่ยโอ้โหหนักเลยแล้วครับบอกเลยอย่านะขอร้องไว้นะไอ้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเอาล่ะทีนี้อะไรเกิดขึ้นนี่นะก็สร้างใหม่ทีเนี้ยพรสองตายเป็นหนี้ต่อไหมครับหมดทันที12 ล้านเรื่องเขาใช่เรื่องเรา
ยังไม่พอนะพี่ชายคนนี้จะหุ้มโมดกพ่อให้หมดโอ้โหหนักชิบหายหนักพอเวลาแบ่งมรดกเรียบร้อยปุ๊บไม่เกิน2 เดือนตายเลยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยไม่เกิน3 เดือนอ่ะตายดีแล้วอยู่แล้วก็หนักแผ่นดินนะว่าภาษาลุงนี่ไม่ได้หรอกไม่ได้สนอย่างนี้เป็นต้นเออนั่นคือเขาสุดท้ายคือเขาคือเขาเราคือเราลุงมันจะจบง่ายตรงนี้ครับนั่นคือเขานี่คือเราลุงจะมาจบตรงนี้จบง่ายเอาล่ะก็ถือโอกาสเล่าให้เขาฟังครับท่านที่พระคุณของแม่เนี่ยเหนือชั้นมากกว่าจะมากกว่าพ่อนะครับมากกว่า3 เท่านะครับ3 ใน 4 เท่าพระคุณของแม่จะมีมากกว่าพ่อกับพ่อ3 ใน 4 ส่วนนะครับเพราะว่าแม่เขาครองธาตุอยู่3 ธาตุอากาศธาตุลมคืออากาศก็แม่หายใจแทนเออ2 น้ำแม่ดื่มน้ำแทน3 แม่กินข้าวกินอาหารแทนมัน3เขาถึงบอกว่าแม่นั้นมีความสำคัญกว่าพ่อ3 เท่านะโยอย่าเด็ดขาดนะแตะแม่อันตรายนะคะอืมถ้าแตะพ่อเนี่ยโอ้สบายไม่มีปัญหาแต่ก็อย่าแตะได้เลยดีนะครับทั้งคู่เพราะว่าลุงพยายามบอกแล้วพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันเคยได้ยินไหมฮะคลิปนี้ถ้าเอาคำว่าพระคุณของพ่อจะมีมากกว่าแม่นะครับ70%ต่อ30เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์จำนะครับถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดกลับมาหาแม่มีความสำคัญต้องเปลี่ยนหัวข้อนะสำคัญพระคุณก็70 ต่อ 30มันเป็นความสำคัญแม่สำคัญกว่าพ่อ70 ต่อ 30เช่นเดียวกันเพราะว่าแม่หายใจแทนกินน้ำแทนกินข้าวแทนก็คือ3 ธาตุก็คือเหตุผลตรงนี้สุดท้ายพ่อกับแม่ก็เท่ากันครับเป็นหลักคิดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้โอนเอ็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเมื่อเวลารู้จักภาษาลุงออกแล้วระหว่างพ่อแม่นะครับจะอะไรไม่อะไรจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแม้แต่จะล้มหายตายจากไปแล้วก็ต้องคำนึงถึงนะครับล้มหายตายจากไปแล้วก็ทำไปมีแต่ลุงนะไม่ทำเพราะลุงรู้เพราะลุงรู้ลูกชายขนาดนี้พ่อแม่จะขนาดไหนมีลูกชายขอให้บวชแล้วเข้าถึงพระธรรมไหมเข้าถึงพระธรรมระดับไหนโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ประมาณถึงธรรมแล้วก็รับรองได้เลยตายไปแล้วพ่อแม่ดีแน่นอนนี่มันจะส่งเสริมพวกนี้นะครับจะส่งเสริมอ้าวใครถามมาได้บอกพ่อแม่นะคุณอภิชยานะฮะฟังคำตอบนะครับต่อไปนี้ลุงการทำให้พ่อแม่ร้องให้เป็นกรรมหนักก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับก็เข้าข่ายเนาะจริงไหมคะก็ต้องบอกว่าจริงนะครับแล้วจะแก้กันยังไงเนี่ยมาถึงการแก้กรรมเข้าใจยังครับที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยบุญคือความเข้าใจไม่ต้องไปแก้โกงแก้กรรมที่ไหนหรอกเข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าใจทําไงต่อต้องบอกว่าจะทําบุญทํากับผู้ที่เขามีบุญทําบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนจะแก้จะอะไรก็สุดแท้แต่เถอะเพราะว่าคนที่เขามีความสามารถระดับนี้ก็สามารถที่จะส่งไปให้จากพวกที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยได้นะครับระดับโสดาขึ้นไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะมันก็จะใช้ได้นะไม่ต้องไปคิดแก้โกงแก้กรรมมากทําบุญให้ถูกที่ถูกคนก็พอโอเคไหมครับก็เลือกเอามีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าใครคนไหนที่เข้าถึงธรรมะพระธรรมระดับไหนๆพวกนี้ก็จะรู้เองครับมาลุงก็ตอบไปรูปแบบนี้ครับโอเคนะหายใจซะทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากภาษาลุงก็หายใจยาวๆซะขนลุกขนพองหรือเปล่าประมาณขนลุกขนพองแปลว่าได้รับศักยภาพจากภาษาลุงที่ตอบให้ได้ยินตรงนี้แปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันจะขึ้นเองนะฮะถ้ามันลึกซึ้งมันจะขนลุกขนพองเองฮะถ้ามันลึกซึ้งดูดดื่มลึกซึ้งเข้าใจจริงก็รอวันเข้าถึงเป็นชาติสุดท้ายจบข่าว
กับลุงมันง่ายตรงนี้แหละอ้าวถามมาอีกหมดคำ